สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการพิมพ์โมเดลบ้านตัวอย่างกันครับด้วยเครื่องพิมพ์3มิติแบบ Full Color 3D Printing ก่อนอื่นก็เริ่มจากการเตรียมไฟล์ก่อนนะครับผมใช้ไฟล์เขียนจาก SolidWorks นะครับขึ้นมาเป็นไฟล์บ้านตัวนี้หลังจากที่เราเขียนไฟล์บ้านตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำการใส่สีในส่วนต่างๆของตัวบ้านก็อันนี้ผมแนะนำให้เราแยกแต่ละส่วนออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาเป็นตัวบ้านเป็นบันไดหรือเป็นไฟอะไรต่างๆเป็นสวนตรงนี้นะครับก็แยกออกมาแต่ละส่วนเลยแล้วเราก็มาใส่สีแต่ละส่วนเอาทำอย่างนี้เพราะว่าเวลาเรามาแก้เนี่ยเราก็จะได้เลือกถูกนะครับว่าเราจะแก้ตรงไหนส่วนไหนนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการใส่สีเรียบร้อยนะครับทั้งตัวบ้านแล้วก็ทำการเซฟเราสามารถเซฟได้ทั้งของไฟล์ที่เป็นนามสกุล SolidWorks เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีสีมีอะไรติดออกไปด้วยหรืออีกอันนึงที่แนะนำนะครับจะเป็นตัว .tmf ไฟล์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้กับไฟล์รูปภาพอย่างบางทีเราเอาไฟล์รูปภาพมาติดบนหลังคาหรือติดตามโมเดลอะไรต่างๆตัวนั้นเนี่ยจะมีรูปออกไปด้วยนะครับหลังจากที่เราเซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเปิดอีกซอฟต์แวร์นึงนะครับตัวนี้จะชื่อว่า GapCAD Print เป็นซอฟต์แวร์ของ 3D Printer นะครับก่อนอื่นเราก็มาเลือกตัวเครื่องก่อนสำหรับตัวเครื่องที่ใช้ Print ในวันนี้จะเป็นตัว Cytasys J55 ขอคลิกไปหลังจากนั้นครับเราก็มาเซตในส่วนของตัว Material ก่อนสำหรับนี้ผมเชื่อมต่อกับตัวเครื่องอยู่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะขึ้นว่า Ideal นะครับเราก็มากดที่ตัว Change Material นะครับแล้วเรากดสามารถกดที่ตัว Get Printer Loading ได้เลยทีนี้มันก็จะเปลี่ยน Material ตามตัวเครื่องแล้วกด Save ตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวนะครับทำให้รู้ว่าตอนนี้ Material ตรงกับตัวเครื่องแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มากด Add Modelครับก็เอาตัวโมเดลบ้านที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่เข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมื่อเราได้ชิ้นงานมาแล้วนะครับเราก็มาทำการกด scale นะครับก็คือเป็นการย่อหรือว่าขยายขนาดสำหรับตัวนี้ผมจะย่อมาอยู่ที่ประมาณ 2.5 นิ้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มากด Align Detail ตัวนี้เนี่ยมันจะวางตัวชิ้นงานให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่างที่บอกครับตัวสีตัวอะไรพวกนี้ก็จะมาจากตัว SolidWorks ด้วยหลังจากนั้นครับเรามาเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามันตรงถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอย่างตัวกรอบด้านนอกเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นเคลียร์นะครับเป็นMaterial ที่มันเป็นแมทใสเราก็มาเช็คที่ตัวโมเดลเซตติ้งนะครับกดเข้าไปเลยทีนี้ตอนนี้มันยังเป็นสีอื่นอยู่เราต้องมาเซตให้มันเป็นเคลียร์ก่อนเราก็มาเลือกที่เทแมทเทเรียลกดไปที่ตัวแมทเทเรียลที่เป็นเคลียร์ในที่นี้ผมใช้เป็นตัวอัลต้าเคลียร์จะเห็นได้ว่ามันใสขึ้นนะครับสีตรงอื่นเนี่ยตรงหมดละนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ตัว estimate ตัวนี้เนี่ยก็จะบอกในส่วนของปริมาณ material นะครับว่าตัวก้อนตัวเนี้ยเราใช้ material อะไรไปเท่าไหร่บ้างใช้เวลาพิมพ์ไปนานเท่าไหร่มันก็จะเด้งหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของตัว material นะครับว่าใช้ material ตัวไหนไปเท่าไหร่บ้างพิมพ์กี่ชั่วโมงนะครับอย่างตัวนี้พิมพ์เป็นแบบ high quality speedก็เป็นอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับสำหรับชิ้นงานประมาณ 2.5 นิ้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดสั่งพิมพ์ได้เลยเรากดเซ็นไปที่ตัวเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับหลังจากทำการพิมพ์และแกะตัวซัพพอร์ตออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้โมเดลบ้านสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยครับ